สวัสดีครับพบกับ Channel Tactics นะครับคลิปนี้มีงานกันดั้มมาให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับกันดั้มแอเรียลนะครับเป็นสเกล1ต่อ144นะครับเป็นคาแรคเตอร์จากการ์ตูนนะครับเป็นอนิเมะนะครับฉายไป1ตอนฮือฮามากนะครับโมบิลสูทนะครับกันดั้ม The Wit for Mercury นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูตัวนี้กันครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับเก้าอี้ Secret Lab Titan Evo 2022 The Batman Movie Edition นะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับและในกล่องนะครับจะแถมคู่มือมาให้1เล่มนะครับก็จะเป็นเนื้อหาของการประกอบตัวหุ่นนะครับจะบอกชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เอามาประกอบเป็นหัวเป็นบอดี้นะครับเป็นชิ้นส่วนแขนขานะครับชิ้นส่วนอาวุธนะครับแล้วก็จะบอกจุดติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับกำกับไว้ในแต่ละขั้นตอนด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ข้างหลังเลยนะครับจะเป็นคัลเลอร์ไกด์นะครับจะบอกโทนสีที่ใช้กับหุ่นตัวนี้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นครีมนะครับของหนานเย่เป็นครีมจีนนะฮะตัวนี้นะครับมันเก่าแล้วผมก็เลยเอามาตัดหยาบๆเลยนะครับคือตัดเฉพาะชิ้นที่ต้องการนะครับตัดออกจากแผงแบบไม่ต้องเล็งเลยนะครับตัดชุบๆๆๆออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับในการตัดละเอียดนะครับคือตัดแบบแนบชิ้นงานให้มันแบบแนบที่สุดนะครับให้งานมันออกมาดีที่สุดนะครับและถ้าตัวนี้นะครับเป็นดิสเพลย์นะถ้าดิสเพลย์นะครับเก็บไม่หมดนะครับใช้เป็นตัวอาร์ตไนท์ตัวนี้นะครับเก็บเข้าไปอีกนะครับช่วยแต่งแบบร้อยให้มันเรียบๆเนียนๆเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นมีดย้ำลายนะครับอาจจะใช้นะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเป็นของคาสเมทนะครับเบอร์ 0.2 เขาอ่านว่าคาสเมทหรือเกษมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวดิสเพลย์นะครับเป็นตัวสบายตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยปกติผมใช้กระดาษทรายก่อสร้างนะฮะแต่พอดีได้เป็นของดิสเพลย์มานะครับก็ของดิสเพลย์เนี่ยใครสนใจนะครับลองติดต่อที่เพจ Based on Toy นะครับเขามีขายอยู่นะครับประกอบเป็นชิ้นส่วนไว้นะครับแบบนี้นะครับยังไม่ได้ประกอบเป็นตัวนะครับเท่าที่ลองประกอบดูเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าประกอบง่ายมากนะครับเด็กๆนะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับอยากจะเริ่มประกอบกันดั้มเป็นตัวแรกเนี่ยนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับราคาดีมากแล้วมันสวยมากนะครับเดี๋ยวลองประกอบเป็นตัวดูนะครับอันนี้คือลำตัวของเขานะครับก็เอาหัวใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะทรงสวยเลยนะครับแต่ว่าบางชิ้นเนี่ยผมยังไม่ได้ประกอบเข้าไปนะเพราะว่ามีความคิดว่าอาจจะแยกส่วนไปทำสีด้วยนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของแขนเข้าไปนะครับมันอาจจะมีหลุดบ้างนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ประกบสนิทแต่จริงๆอ่ะข้อต่อมันแน่นมากนะครับเป็นของดีเลยอ่ะนะครับไอตัวมูลกันดั้มเนี่ยน่าจะหลุดจากอะไรนะ King of Highgate แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะคิงกว่าคือราคาดีแล้วมันสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของเป้านะครับใส่ขาก่อนน่าจะง่ายกว่าในส่วนของขาเนี่ยนะครับผมใช้วิธีที่เขาลงอยู่ในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าให้สลับฝั่งกันนะครับทำให้ต้นขามันสูงขึ้นผมก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับจะไม่ตรงตามคู่มือนะนะครับใส่แบบนี้ทำให้ขามันดูยาวขึ้นนะครับดูสวยขึ้นดูสวยขึ้นสมส่วนขึ้นนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับใส่ให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับประกบลำตัวเข้าไปนะครับตรงลำตัวนี่รู้สึกจะฟิตฟิตนิดนึงนี่แบบนี้นะครับดูดิแค่นี้ก็สวยแล้วอะนะครับแล้วก็ติดปืนเข้าไปข้างหลังนิดนึงนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ติดโล่เข้าไปนี่นะครับคือสวยมากนะครับเนี่ยนะฮะใครที่เล็งๆไว้ตอนนี้ผมลงคลิปผมน่าจะลงช้านะครับรีบหาให้ได้นะครับอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานเดี๋ยวราคามันอาจจะดีดนะครับหรือไม่ก็ต้องรอล็อตรีเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าหาได้ราคาดีๆรีบจัดได้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกทำสีอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของจุดขยับกันก่อนนะครับในส่วนจุดขยับนะครับดูที่ส่วนหัวก่อนนะครับหัวเนี่ยสามารถหันซ้ายนะครับหันขวาได้นะครับแต่ว่าบางองศาในการขยับนะครับตรงคางเนี่ยนะครับแถวๆคางเนี่ยมันอาจจะชนกับชิ้นเกาะตรงต้นคอตรงนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองสีเงินตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ทำสีนะครับก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับเวลาหันซ้ายหันขวาเนี่ยฮะบางทีตรงคางมันอาจจะมาชนนะครับสีถลอกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแขนนะครับผมลองขยับให้ดูนะครับแขนก็ยกได้แบบนี้นะครับนี่นะครับยกได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเกาะหัวไหล่นะครับสามารถดันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับนี่ดูการยกแขนของเขานะครับแล้วก็งอแขนได้ขนาดนี้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมเอาโล่ออกให้ก่อนนะครับนี่จะได้เห็นชัดๆนะครับก็ยกชิ้นเกาะไหล่ขึ้นนะครับแล้วก็ยกแขนได้ขนาดนี้นะครับนี่ผมประกอบไว้แบบไม่ค่อยสนิทนะบางทีอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับนี่นะครับยกแขนได้ขนาดนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็งอแขนได้แบบนี้นะครับพับองศาลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเอวนะครับสามารถขยับได้เล็กน้อยนี่ประมาณนี้นะครับตรงเอวจะสามารถขยับได้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ตรงช่วงเกาะกระโปรงนะครับด้านข้างนะครับสามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้นะครับแล้วก็กระโปรงเกาะกระโปรงด้านหน้านะครับสามารถยกได้แบบนี้นะครับนี่นะครับยกขาไปข้างหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ลองพับขาดูนี่ประมาณนี้เลยนะครับสามารถขยับได้ขนาดนี้เลยนะนี่คือไฮเกตนะครับนี่นะฮะแล้วก็ลองขยับจัดท่าที่มันดูแบบวุ่นวายอลังการดูนะครับนี่
ะครับนี่ประมาณนี้นะครับเท้านะครับสามารถจัดองศาได้ประมาณนี้เลยนะครับผักองศาเท้าเนี่ยนะครับผักได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยดูดิเท้านะครับเนี่ยคือเป็นหุ่นที่ขยับจัดท่าได้ค่อนข้างจะมันมากนะครับค่อนข้างใจอิสระเลยคือตอบโจทย์ผมเลยนะครับผมจะชอบหุ่นที่ขยับได้เยอะๆนะครับตัวนี้มันใช่มากนะครับแล้วมันสวยด้วยดินะครับนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็คือแยกชิ้นส่วนนะครับกะว่าจะมาทำสีนะครับสีที่ว่าอาจจะโดนแน่ๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของสีแดงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบโทนสีแดงของเขานะครับสีแดงเนี่ยโดนแน่นะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของสีเขียวนะครับสีเขียวชิ้นนี้จริงๆน่าจะเป็นชิ้นของลูกตานะครับถ้าทำสีเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องทำก็ได้มั้งนะฮะเพราะว่าจริงๆมันมีสติ๊กเกอร์ที่มันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นในสีของตัวโครงในนะครับผมตีว่าเป็นโครงแล้วกันนะครับในส่วนชิ้นโครงในพวกนี้ถ้าทำเป็นสีเหล็กๆเงาๆหน่อยผมว่ามันน่าจะสวยนะครับในส่วนของสีขาวคิดว่าไม่ทำนะครับเดี๋ยวลองทำสีดูนะครับทำสีเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ประมาณนี้นะครับใช้เวลา1วันนะครับจริงๆเนี่ยผมขัดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับก็เลยทำสีได้จบนะครับการขัดเนี่ยนะครับคลิปนี้ผมใช้เป็นกระดาษทรายของดิสเพลย์นะครับใช้เป็นเบอร์1000กับ1002ก็ผลออกมาค่อนข้างดีนะครับเรียบเนียนดีนะครับแล้วก็ขัดได้เร็วดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็พอขัดเสร็จเนี่ยผมไปพ่นเป็นรองพื้นนะครับเป็นไพรเมอร์นะครับของลาดิสนะครับเป็นไพรเมอร์สีขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยสีที่ต้องการนะครับคลิปนี้น่าจะลงเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยเป็นเยลโล่โกสต์นะครับของลาดิสนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเป็นน่าจะเป็นบลูไดเวอร์และผมผสมสีอะไรเข้าไปผมจำไม่ได้คือเป็นขวดที่ผมผสมเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับแดงก็เป็นเลดโกสต์นะครับแต่ว่าเป็นเลดโกสต์ตัวที่เป็นแฟดนะครับสีที่มันเป็นสีออกด้านๆหน่อยนะครับและตามสีโครงในเนี่ยก็จะเป็นการลงสีดำนะครับตามด้วยสีเงินนะครับสีเงินซิลเวอร์นะครับแล้วก็จะมีตรงลูกตานะครับลูกตาเนี่ยผมจะพ่นเป็นผมใช้พ่นนะผมไม่ใช้เป็นสติ๊กเกอร์ของเขาเพราะว่าการติดสติ๊กเกอร์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับช่วงหลังๆมันเนี่ยตาผมไม่ค่อยดีติดสติ๊กเกอร์เบี้ยวนะครับตามันก็เลยแบบไม่ค่อยได้บาลานะครับผมก็เลยพ่นเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันพ่นง่ายกว่านะครับก็คือใช้เป็นสีอะไรสีดำเงานะครับตามด้วยสีเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยเคลียร์กรีนนะครับก็จะได้ตาแบบเขียวๆแบบนี้นะครับคือมันง่ายกว่าที่ผมจะติดสติ๊กเกอร์เอาจริงๆติดสติ๊กเกอร์มันเร็วกว่าแต่ว่ามันได้ความตรงได้ความสวยงามผมรู้สึกว่าแบบนี้มันสวยกว่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสีขาวเนี่ยไม่ได้ทำสีนะครับก็จะมีตัดเส้นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับใช้มีดย้ำลายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับผมคงไม่ได้ประกอบเป็นโล่แล้วผมคงยืนร่างนี้เพราะว่ามันสวยกว่าสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ14เซนครึ่งนะครับคือสลับจอยขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเทียบความสูงกับตัวอื่นดูด้วยนะครับสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้สวยนะครับคุ้มต่อสนุกต่อเพลินเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกมากนะครับราคา P ตามร้านเนี่ยนะครับก่อนที่ราคามันจะพุ่งนะราคามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ450บาทนะครับราคาดีมากแต่ว่ามันก็มีจุดที่อาจจะลำบากนะสำหรับคนที่สายตาไม่ดีอย่างผมนะครับคือการติดสติ๊กเกอร์นะครับโดยเฉพาะชิ้นต้นขาเนี่ยที่ส่วนตาไม่พูดถึงผมพ่นสีทับไปเลยนะครับการติดสติ๊กเกอร์ที่ต้นขาด้านในเนี่ยผมเล็งอยู่หลายรอบมากมันไม่ตรงสักทีหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยากนะครับตัวนี้คือหมูหมูเลยนะครับจุดขยับการจัดแอคชั่นเนี่ยคือดีเลยนะครับข้อต่อแน่นๆไม่เจอหลวมเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับจะเริ่มต่อกันดั้มตัวแรกเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับคือเจ๋งมากนะครับถ้ายังหาได้ในราคาไม่เกิน500นะวันนี้ผมเห็นมองผ่านๆไปเห็นอยู่750คือตกใจเลยนะครับราคาดีดมากสุดท้ายนะครับทางกันดั้มสมิธเนี่ยเขาอยากแจกคนที่ติดตามช่องทอยทิกนะครับ1กล่องนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับคือไปกดถูกใจเพจกันดั้มสมิธไว้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับคลิปที่ดูอยู่เนี่ยนะครับที่ทางกันดั้มสมิธเขาลงไว้หน้าเพจนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับเอาชื่อคนแชร์ทั้งหมดมาสุ่มนะครับจับรางวัลกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ